สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนี่ยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแบบสายสุขภาพสักเล็กน้อยนะครับก็คือที่อยู่ในมือผมวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเครื่องวัดความดันนะครับผมของยี่ห้อ Citizen CH452 นะครับขีด AC นะฮะทีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องวัดความดันนะครับต้องบอกว่าที่ขายในบ้านเราเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับผมหนึ่งในเหตุผลที่ผมเนี่ยซื้อเจ้าตัวยี่ห้อ Citizen ตัวนี้มานะครับผมก็เพราะว่า1ก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขารับประกันถึง7ปีนะครับผมถึงแม้ว่าหน้าตามันเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ดูแบบทันสมัยเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับแต่ว่าเอ้ยเราแค่ต้องการที่จะวัดความดันนะครับผมก็เลยเลือกที่จะซื้อเจ้าตัวรุ่นนี้มานะครับผมส่วนเจ้าตัวรุ่นอื่นเนี่ยหรือย่ออื่นเนี่ยที่ผมดูกันเนี่ยจริงๆก็เขาก็ดีนะครับบางยี่ห้อเนี่ยก็รับประกันถึง5ปีนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความสนใจของแต่ละคนนะครับแต่ว่าเรามองว่าเราไม่ได้ใช้งานบ่อยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานบ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประกันยาวๆเนี่ยมันก็ช่วยซื้อความอุ่นใจให้เรานะครับประมาณนั้นนั่นเองสำหรับเจ้าตัว Citizen รุ่นนี้นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับผมเขามีอยู่ทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีขาวกับสีดำนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยจำไม่ได้นะผมว่าสีอะไรแต่ว่าถ้าดูจากกล่องเนี่ยก็น่าจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยเขาจะแถมเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับมาให้ก็คือเราไม่ต้องใช้เราเนี่ยสามารถใช้งานโดยไม่ต้องใส่ถ่านได้นะครับหรือว่าใส่แบตเตอรี่ได้เราสามารถที่จะต่ออะแดปเตอร์เนี่ยโดยตรงเพื่อใช้งานได้นะครับเจ้าตัวนี้ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นสีดำเนี่ยเขาจะไม่แถมอะแดปเตอร์มานะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่านออปชันตรงนั้นเนี่ยถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับเจ้าตัว Citizen ตัวนี้นะครับเครื่องวัดความดันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะสามารถที่จะเมมโมรีนะครับผมว่าค่าย้อนหลังได้เนี่ยกี่ค่านะครับหรือว่ารวมไปถึงบางคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ให้แต่ละคนได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยอย่างในตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเมมโมรีนะครับผมได้ทั้งหมดเนี่ย90เมมโมรีนะครับก็คือเรียกดูเนี่ยย้อนหลัง90ครั้งได้นะครับสามารถที่จะหาค่าเฉลี่ยนะครับเอเวอเรจความดันเนี่ย3ครั้งหลังได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมี AC Adapter อย่างที่ผมบอกนะครับแถมนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยมีซองนะครับแถมซองสำหรับใส่ตัวเครื่องนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครนะครับที่จะพกกล่องเนี่ยไปตลอดเวลานะครับคือเวลาเราซื้อเสร็จเนี่ยแกะกล่องแล้วเราก็เอาอุปกรณ์เนี่ยใส่ซองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาแถมซองมาให้เราก็ไม่ต้องไปหาซองเนี่ยให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับตรงนี้ซึ่งการเก็บเมมโมรี90ครั้งตรงนี้นะครับข้อดีของเขาคือเราสามารถที่จะดูประวัติย้อนหลังได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยเราวัดไปนะครับแต่ละครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้จดนะครับเราก็จำไม่ได้แล้วครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราวัดไปเนี่ยค่าความดันของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าที่บ้านนะครับผมคุณซื้อไปให้ทางผู้ใหญ่เนี่ยวัดความดันนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกดูประวัติย้อนหลังได้นะครับว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเราวัดได้เท่าไหร่หรือวันนี้เราวัดได้เท่าไหร่นะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะครับของค่าความดันตรงนี้ได้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประโยชน์นะครับที่ทำไมเครื่องวัดความดันเนี่ยถึงจำเป็นจะต้องมีเจ้าตัวเมมโมรีตรงนี้นะครับต้องบอกตรงนะครับผมว่าเจ้าตัวเครื่องเล็กๆพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานเนี่ยในครัวเรือนได้นะครับผมแต่ว่าในเชิงทางการแพทย์นะครับอาจจะใช้งานถึงเจ้าตัวรุ่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าผู้กระทำการวัดเนี่ยทำการวัดเนี่ยที่ผิดวิธีนะครับหรือว่ามีการขยงขยับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยซื้อมานะครับแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยมีความดันที่ผิดปกตินะครับก็ผมก็แนะนำว่าควรไปปรึกษาแพทย์นะครับผมว่าเฮ้ยฉันเป็นปกติหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันครับเจ้าตัวถุงซีลที่เขาให้มานะครับเขาก็มัดแถมไม่ให้นะครับถุงซีลซองที่เขาให้มานะครับเขาให้เป็นสีน้ำเงินโกมาท่ามานะครับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวมาแกะดูซองก่อนละกันนะครับดูของแถมก่อนเลยของจริงเดี๋ยวค่อยดูนี่ก็จะเป็นซองลักษณะแบบนี้นะครับมีเครื่องหมาย Citizen เนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับนี่เป็นเหมือนกล่องปิกนิกอ่ะเล็กๆด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับบุมีผนังบุนิ่มๆอยู่นิดนึงนะครับผมน่าจะเป็นฟองน้ำบางๆอยู่นะครับเพื่อกันแบบว่าตกกระแทกหรือว่าอะไรชนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าตกจากที่สูงมากๆนะครับก็ไม่ได้ป้องกันนะครับตรงนี้มาถึงพระเอกของเรานะครับเจ้าตัวเครื่องวัดความดันนะครับซึ่งหน้าตาของเขาก็จะเป็นลักษณะตามรูปอย่างนี้นะครับนี่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้แกะกล่องกันผมเข้าใจว่าน่าจะได้เป็นสีขาวนะครับ
ข้างในนะครับผมมีบัตรรับประกันนะครับผมพร้อมกับคู่มือนะครับที่เป็นภาษาไทยให้นะครับแล้วก็มีคู่มืออีกหนึ่งเล่มนะครับผมเป็นภาษาอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆนะครับก็เลือกหลายภาษาตรงนี้ก็หนาๆหน่อยเนาะถ้าตัวปอกแขนนะครับผมที่วัดความดันนะครับแยกออกมาต่างหากตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะติดกับตัวเครื่องเลยนะครับแต่ว่าแยกออกมาให้นะครับแสดงว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยเราสามารถถ้าเกิดว่าไอตัวนี้มันขาดหรือว่าเสื่อมสภาพเนี่ยแต่ว่าตัวเครื่องยังไม่พังเราสามารถที่จะซื้อเจ้าตัวอะไหล่พวกนี้เนี่ยมาเปลี่ยนได้นะครับมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับนี่อะแดปเตอร์ขนาดเล็กๆนี้นะฮะเป็นอะแดปเตอร์เล็กๆแบบนี้นะครับหัวลักษณะเหมือนกับที่ชาร์จโนเกียสมัยก่อนมีแบตเตอรี่แถมมาให้นะครับผม4ก้อนนะครับขนาด AA นะครับผม 2A นะครับ4ก้อนนะครับแล้วก็เจ้าตัวเครื่องนะครับเครื่องวัดความดันของเราต้องบอกว่าขนาดของเขาเนี่ยเล็กกระทัดรัดมากๆครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบานะครับแต่ว่านี้เนี่ยยังไม่มีแบตเตอรี่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่ดูก่อนหมดแล้วนะครับผมในกล่องเนี่ยมีอยู่เท่านี้ช่องใส่แบตเตอรี่จะอยู่ที่ด้านหลังนะครับเราเปิดแงะออกมาปุ๊บเราสามารถที่จะเอาถ่านชาร์จนะครับหรือว่าถ่านอะไรเนี่ยใส่เข้าไปกับเจ้าตัวเครื่องวัดความดันตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนี่เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดฝาล็อกปุ๊บนี่ถึงแม้ใส่แบตเตอรี่ไปนะผมก็ยังรู้สึกว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยค่อนข้างเบาดีครับลักษณะเนี่ยการใช้งานเนี่ยง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่ามีปุ่มโอเปอเรชั่นเนี่ยอยู่ปุ่มเดียวนะครับคือปุ่ม start stop โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับผมนะตัวนี้เนี่ยก็มีปุ่มโอเปอเรชั่นอยู่ปุ่มเดียวอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเมมโมรีนะครับผมเราสามารถที่จะเรียกดูจากปุ่มนี้ได้วิธีประกอบนะครับก็ไม่ยากที่ตัวด้านข้างเนี่ยเขาจะมีรูนะครับนี่รูตรงนี้นะครับเราก็เอาเจ้าตัวเครื่องวัดของเรานะครับเจ้าตัวอาร์มของเราเนี่ยเสียบเข้าไปที่รูนะครับปุ๊บเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีตัวล็อกอะไรนะครับเราสามารถที่จะดึงเข้าดึงออกได้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานระยะยาวๆไปเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะหลวมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดแนะนำนะครับผมก็คือถ้าเสียบไปแล้วเนี่ยก็คือเสียบค้างเอาไว้เลยนะครับแล้วก็สอดแขนเข้าไปนะครับเพื่อวัดความดันนะฮะตรงนี้เนี่ยตรงที่ตัวอาร์มตัวนี้เนี่ยเขาจะมีคู่มือเล็กๆอยู่ข้างหน้าไว้ให้นะครับว่าระยะที่ควรเป็นข้อสอบที่ควรงอเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังงงๆไม่เข้าใจนะครับก็อ่านในคู่มือนะครับผมตรงนี้ก็จะมีคู่มือเนี่ยอยู่นะครับก็คือหลักการวัดเนี่ยปกตินะครับเจ้าตัวปลอกแขนเนี่ยควรอยู่ในตำแหน่งเดียวกับหัวใจของเรานะครับคือเราจะใช้ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราถนัดนะครับแต่ว่าตำแหน่งของเจ้าตัววัดเนี่ยควรจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับหัวใจของเราโอเคครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะวางมือนะครับผมไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าตัวสายรัดเนี่ยเราไม่ควรจะรัดแน่นเกินไปนะครับผมก็คือควรจะสามารถที่จะสอดนิ้วเข้าไปได้นะครับเพราะว่าถ้ารัดมากเกินไปเนี่ยเวลาที่เขาเนี่ยดันลมเข้ามาเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการเจ็บได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะทิ้งระยะไว้ให้เขาหน่อยนะครับผมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามากดปุ่มทำงานกันครับนี่ตรงนี้เนี่ยผมอันนี้เนี่ยเป็นการวัดที่ไม่ถูกนะครับผมอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่ตำแหน่งที่มันถูกต้องมากนักนะครับเราจะทำการเทสให้ดูก่อนแล้วกันอ่ะเรากดไปนะครับกดปุ่มเปิดปุ๊บเครื่องก็จะทำงานครับทันทีเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับกดปุ๊บเนี่ยเครื่องมันทำงานเลยนี่เนี่ยคือเสียงเครื่องทำงานอยู่นะครับแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เริ่มบีบแขนผมนะครับเสร็จนะครับผมเครื่องเขาจะปล่อยเองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมันก็จะขึ้นมานะครับผมว่าความดันของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยความดันที่ผมวัดได้ก็คือ110นะครับผมส่วนอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยอยู่ที่66อันนี้เนี่ยอาจจะวัดผิดสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตำแหน่งผมอาจจะวางไม่ถูกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองวัดอีกครั้งนึงนะครับผมตอนนี้เนี่ยวางมือไว้อย่างปกติแล้วก็จับเจ้าตัวเครื่องเนี่ยให้มันดีๆนิดนึงปึ๊บอ่ะกดอีกครั้งนึงรู้สึกว่าเราต้องกดปิดเครื่องมันก่อนนะครับแล้วค่อยกดเปิดเครื่องอีกครั้งนึงเครื่องก็จะทำการวัดใหม่นะครับตรงนี้โอเคครับรู้สึกว่าถ้าเราวางในตำแหน่งที่มันถูกต้องนะครับผมเครื่องเนี่ยจะสามารถวัดค่าเนี่ยได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเท่าที่ผมจับสังเกตนะอันนี้เนี่ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยการวัดครั้งที่2เนี่ยเหมือนมันปล่อยเร็วขึ้นนะครับก็ผลการวัดเนี่ยผมก็อยู่ที่ความดัน110นะครับอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยก็อยู่ที่70ครั้งนะครับผมเราสามารถที่จะเข้าใจว่ากดเมมโมรี่เพื่อดูย้อนหลังได้นะครับผมอย่างตอนเนี้ยผมวัดไป2ครั้งนะครับมันก็จะขึ้นว่าโอเคครั้งที่1เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับผมกดอีกทีนะครับมันก็จะเป็นครั้งที่2นะครับตรงนี้
ก็เข้าใจว่าสามารถที่จะกดย้อนหลังได้ถึง90ครั้งนั่นเองโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ